私は死んだ人たちに帰る場所を与えたいと思っているの。死者が残したものを聖鎖に乗せて泉州から送り出すつもり。恒星に向けて飛ばし、共に輝かせるの。สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็จะมาทำการสรุปข้อมูลจากไลท์ 1.3 ของทางผู้พัฒนากันนะครับจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเรื่องที่1ในส่วนของกาชานั้นมีตัวละครเข้าใหม่3ตัวด้วยกันนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละคร5ดาว2ตัวละครอย่างฝั่งของดันเถิดมังกรนะฮะหรือก็คือ Imbibitor Lunae ซึ่งเข้ามาในครึ่งแรกพร้อมกับ LC ประจำตัวและตัวละคร4ดาว3ตัวนะครับก็จะมี Mars 7 ยูกง Asta ส่วนในพาร์ทของครึ่งหลังนี้ก็จะมีตัวละครใหม่2ตัวจะเป็น5ดาวอย่างฟูซวนนะครับควอนตัมอนุรักษ์พร้อม LC ประจำตัวแล้วก็ฝั่งของตัวละคร4ดาวอย่างคุกเปล่าและตัวละครใหม่อย่างลิงควอนตัมเฟื่องฟูนะครับเรียกได้ว่าครึ่งหลังเนี่ยเป็นตัวละครใหม่ที่เป็นฝั่งควอนตัมหมดเลยนะทีนี้ในเคสของตัวละครใหม่3คนนี้ทางผู้พัฒนาเองนั้นก็ได้ทำการปล่อยข้อมูลมาเช่นกันโดยเริ่มจากฝั่งของตัวดันเถินมังกรหรืออินฮิบิเตอร์ลูนาเอก่อนนะครับก็จะเป็นฝั่งของตัวละครที่มีธาตุเป็นจิตภาพแล้วก็ผ่าทำลายล้างหลักๆคอนเซปต์ของเขาเนี่ยคือการกดสกิล E เพื่อบัฟการโจมตีปกตินะฮะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยสกิล E เนี่ยมันสามารถกดซ้ำได้แล้วก็คอนซูมแต้มสกิลนะครับจะซ้ำได้3สแตทณจุดตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำการกดซ้ำนะครับแล้วตีปกติเพื่อทำให้การโจมตีของเขาเนี่ยออกมาแตกต่างกันซึ่งทุกครั้งที่กดซ้ำไปจะเพิ่มทั้งดาเมจจำนวนฮิตแล้วก็ทาร์เก็ตนะครับแต่ว่าอันเนี้ยทางผู้พัฒนายังไม่ได้ประกาศชัดเจนนะว่าเฮ้ยแต่ละขั้นมันเพิ่มแล้วเสร็จปุ๊บมันเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องติดตามกันดูทีนึงไปกันต่อที่สกิล Q จะเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยว1เป้านะครับแล้วก็ติดบัฟที่ทำให้เวลาใช้สกิล E เนี่ยมันจะไม่เสียในเรื่องของแต้มสกิลนะแต่ว่าไอ้ตรงส่วนตรงนี้เนี่ยครับยังไม่ได้ระบุมาว่าเฮ้ยมันใช้ได้กี่ครั้งนะครับแล้วก็อยู่เทิร์นนะอาจจะต้องรอเช็คกันอีกที Passiveตรงส่วนนี้หากว่าเราทำการโจมตีออกไปแล้วนะครับเขาจะนับฮิตการโจมตีของเราเนี่ยมาตีออกเป็นบัฟนะครับเช่นสมมุติผมบอกว่าการโจมตีของผมแอคชั่นนี้ออกไปประมาณ5ฮิตก็จะสแตทมานะครับเป็นบัฟแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางผู้พัฒนาเองเนี่ยยังไม่ได้ประกาศว่ามันแม็กซ์สุดกี่ขั้นนะครับแต่มั่นใจได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยจะอยู่ได้แค่เทิร์นนั้นนะครับเทิร์นนั้นที่ทำการโจมตีเท่านั้นนะฮะก็คือข้ามเทิร์นไม่ได้นะมันจะรีเซ็ตตอนขึ้นเทิร์นใหม่ในพาร์ทต่อมานะครับสำหรับเทคนิคก็จะเป็นการบัฟตัวเองนะการโจมตีตอนอยู่นอกสนามเนี่ยครับตอนที่เรายังไม่ได้ทำการเริ่มสู้กับมอนนะฮะจะเปลี่ยนเป็นการพุ่งแทนแล้วก็หากเมื่ออยู่ในสถานะนี้แล้วทำการโจมตีใส่มอนปุ๊บเมื่อเริ่มการต่อสู้เสร็จปุ๊บเราจะได้บัฟเดียวกับสกิลคิวนะครับก็จะใช้ตรงส่วนของพาร์ทสกิล E โดยไม่เสียแต้มนะไปกันต่อที่ฝั่งของฟูซวนกันบ้างนะครับฟูซวนเนี่ยเป็นตัวละคร5ดาวควอนตัมอนุรักษ์ซึ่งมีสกิลส่วนใหญ่เกี่ยวกับการบัฟแล้วก็การช่วยแทงค์ลดดาเมจให้ทั้งทีมนะฮะสำหรับสกิลของเขาเนี่ยเริ่มจากสกิล E ทำการบัฟโดยที่จะแชร์ดาเมจจากเพื่อนระยะเวลาหนึ่งแล้วก็เสริมแม็กเอชพีกับคิเลตนะส่วนของสกิล Q จะเป็นการโจมตีควอนตัมแบบหมู่นะครับแล้วก็ทำการเสริมสแตทแพสซีฟออกมาทีนี้ไฮไลท์มันมาอยู่ตรงนี้ครับแพสซีฟเขาเนี่ยเป็นแพสซีฟที่ทำ2 อย่าง1คือลดดาเมจที่ได้รับอัตโนมัติทั้งทีมนะครับ2คือเมื่อ HP เนี่ยลดต่ำลงถึงจุดที่กำหนดจะทำการฮิลแต่การฮิลนี้มีเงื่อนไขนะครับเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะการฮิล1ครั้งเนี่ยจะคอนซูมสแตทไป1ทีนะครับถ้าดูจากวิดีโอตอนนี้นะฮะซึ่งสแตทนี้เนี่ยก็จะได้มาจากการที่เราทำการกดอัลติเมทเพื่อนำสแตทนี้เข้ามานะครับไปกันต่อครับที่ฟังของเทคนิคกันบ้างเทคนิคเนี่ยเราจะทำการสร้างเกาะโดยที่เกาะตัวนี้จะทำให้เราไม่โดนโจมตีจากมอนนะครับสังเกตนะคือมอนหวดมาเราไม่โดนเลยนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นไปจนกว่าบัฟจะหมดหรือเราทำการตีใส่มอนเตอร์เองนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตรงส่วนของเทคนิคนี้ยังไม่หมดแค่นี้หากเราอยู่ในสถานะเกาะเนี่ยเสร็จปุ๊บไปทำการหวดมอนเตอร์เพื่อเข้าสู่การต่อสู้จะสร้างตรงส่วนบัฟเดียวกับสกิล E นะครับที่ทำการแชร์ดาเมจเนาะกับเสริมเรื่องของแม็กเอชพีแล้วก็คิเลตเนี่ยตอนเข้าสู่การต่อสู้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครใหม่ตัวสุดท้ายอย่างลิงค์นะครับญาติเจผาดกับเซวาลนั่นแหละฮะเป็นควอนตัมเฟื่องฟูตัวละครนี้เป็นตัวละครฮิลเลอร์แบบแท้ๆเลยนะครับโดยที่สกิล E ของเขาจะเป็นการฮิลเป้าเดียว1เป้าแล้วก็เพิ่มตรงส่วนของแม็กเอชพีให้เป็นบัฟนะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันจะมีคอนเซปต์อีกอันนึงก็คือถ้าคนที่ได้รับตรงส่วนของ E เข้าไปนะครับอันนี้นะมันจะไปติดเป็นบัฟใช่ไหมบัฟตัวนี้กรณีเป็นผาดอนุรักษ์หรือทำลายล้างจะเพิ่มโอกาสในการโดนโจมตีมากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่เหมือนซับแทงค์นะครับเรียกให้ตรงส่วนของคู่ต่อสู้เนี่ยมาตีแทงค์เราแล้วก็ช่วยในเรื่องของการฮิลเอานะไปต่อครับที่สกิลคิวจะเป็นการฮิลหมู่พร้อมกับทำการลบดีบัฟ1ชนิดนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นทั้งฮิลทั้งลบดีบัฟในตัวสำหรับสกิลนี้แล้วก็ฝั่งของพาสซีฟนะครับในกรณีถ้าเราทำการรักษาจากคิวหรืออีก็ตามนะอันไหนก็ได้นะครับมันจะติดเป็นบัฟอีกอันนึงเป็นการฮิลต่อเนื่องนะในกรณีถ้าสมมุติเราทำการเข้าแอคชั่นนะครับในเทิร์นปุ๊บมันก็จะทำการฮิลขึ้นมาลักษณะนี้ก็จะคล้ายๆกับฝั่งของแนทนะฮะซึ่งตรงส่วนนี้จะมีข้อพิเศษอยู่ว่าหากคนที่ได้รับไอตัวส่วนของบัฟฮิลตัวนี้เนี่ยซึ่งจะฮิลรีเจนมาเรื่อยๆใช่ไหมเป็นตรงส่วนของคนเดียวกับที่ได้รับสกิล E ไปก่อนหน้าเนี่ยจะมีบูสต์ฮิลให้นิดนึงนะครับเท่าที่เช็คจากของไลฟ์นะแล้วก็ในส่วนของเทคนิคกรณีเข้าสู่การต่อสู้เนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเราทำการกดเทคนิคตัวนี้จะทำการสร้างสถานะฮิลต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับก็เป็นตรงส่วนของตัวควอนตัมสีดาวที่เป็นฮิลแท้ๆเลยนะครับเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยถ้าสมมุติใครอยากจัดทีมควอนตัมล้วนก็สามารถทำได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องกดน้องกันนะฮะไม่น้องก็ฟูซวนนะฮะไปกันต่อกับเรื่องที่2อย่างในเรื่องกันบ้างนะครับในเคสของเรื่องเนี่ยบอกเลยว่ามันผสมกับกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นในพาร์ทนี้ผมจะยังพูดคร่าวๆก่อนนะหลักๆ ก็คือในเคสของ 1.3 เนี่ยจะมีการอัปเดตแผนที่ใหม่อย่าง Aurum Array ขึ้นมาซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นของซิงโจนะครับโดยที่ก็จะมีเควสให้เราเล่นใช่มั้ยแล้วด้วยความที่มันเป็นกิจกรรมนะครับถาวรนี่แหละคล้ายๆกับฝั่งของพิพิธภัณฑ์หนึ่งเมืองหนาวเราจะต้องเล่นมินิเกมกันนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็นในข้างของตัว Simulate Universe ครับซิมรอบนี้ทางเฮอร์ตาได้ทำการอัปเดตข้อมูลใหม่เข้ามานะครับตรงชุดนี้ก็จะเป็นกิจกรรมด้วยโดยที่จะมีในเรื่องแทรกเข้ามาว่าเฮ้ยตรงส่วนของแพทนี้มีการอัปเดตเรื่องของผาดใหม่เข้ามาแล้วก็ในเรื่องของฝั่งเดอะสวอร์มนะครับก็จะเป็นผาดของแพร่พันธุ์นะฮะแล้วก็ส่วนที่3นะครับเป็นพาร์ทของตัวเควสลอง4ตัวละครนะทั้งนี้เนี่ยมีฝั่งของมาสเซเว่นลูก้าดันเถิงแล้วก็ลิกซ์นะครับซึ่งแล้วก็แน่นอนนะครับไปกันต่อกับในพาร์ทของกิจกรรมกิจกรรมเนี่ยในแพท 1.3 นั้นอย่างที่บอกไปนะครับมันก็จะพันกับเนื้อเรื่องด้วยโดยอันแรกเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของออลัมอาเลในซิงโจอย่างที่บอกไปนะย่านการค้าซิงโจเราต้องทำการบูรณะมันขึ้นมาใหม่ซึ่งครั้งนี้เนี่ยกิจนี้มีจุดสำคัญก็คือถ้าสมมุติเราเล่นไปไกลๆอ่ะครับเขาจะแจกฝั่งของตัวสู้ฉางแล้วก็ตัวเลือกออฟลิริกซึ่งนอกจากแจก2 อย่างนี้เนี่ยยังมีการแจกวอลเปเปอร์ด้วยเป็นระบบใหม่ที่จะเข้ามานะครับหลักๆ ก็คือเราสามารถทำการเปลี่ยนตรงส่วนของหน้า ESC เราเนี่ยไปตามวอลเปเปอร์ที่ต้องการได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะที่เขาแจกอะไรแบบนี้เข้ามานะครับไปยันต่อกับกิจกรรมที่2กับกิจกรรมตะลุย Simulate Universe นะครับครั้งนี้อัปเดตมาเยอะมากๆครับเพื่อตาเนี่ยอัปเดตฝั่งของตัวบอสใหม่แล้วก็เรื่องใหม่อย่าง The Swarm เข้าไปนะครับซึ่งตัวส่วนของครั้งนี้เนี่ยมันจะมีการอัปเดตในเคสของตัววัตถุหายากอีเวนต์ใหม่หน้าต่างการทำงานในซิมรูปแบบใหม่นะครับให้เราเดินในคล้ายหมากแล้วก็มีการเพิ่มฝั่งของตัวผาดนะฮะผาดเข้าไปใหม่อีกหนึ่งผาดเป็นผาดแพร่พันนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตรงส่วนของซิมเนี่ยจะมีความแตกต่างกับของเดิมพอสมควรนะโดยพวกอีเวนต์เท่าที่สังเกตเนี่ยครับมันจะมีให้เราไปตีแบบพวกอย่างทอตเตอร์ที่วิ่งตามแมปด้วยแล้วก็มีการเสริมตรงส่วนของตัวโลไดซ์เพื่อรับบัฟออกมานะครับรวมทั้งนะครับยังมีเรื่องของการอัปเดตในส่วนของสกิลทีเข้ามาเพิ่มโดยครั้งนี้เนี่ยมันจะถูกเจาะไปตามแพทและซึ่งเราจะต้องเลือกอัพนะครับเพื่อเอาตรงส่วนของบัฟต่างๆมาลงใส่นะด้วยความที่มาทรงนี้เนี่ยครับก็น่าจะมีทั้งวัตถุหายากแล้วก็อีเวนต์ต่างๆเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับเรียกได้ว่าเป็นแหล่งฟาร์มทรัพยากรชั้นดีแล้วก็ตัวกิจเองเนี่ยมีการประกาศอย่างชัดเจนว่ามีตัวเลือกออฟลิริกแจกมานะฮะแต่ไม่มั่นใจว่ากี่อันนะคิดว่าน่าจะ1อันนะครับก็มีผาดใหม่ให้เล่นแล้วก็บอสใหม่กันไปนะครับเรียกได้ว่างานนี้ซิมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับไปกันต่อนะครับกับกิจกรรมที่3กิจนี้เงื่อนไขไม่เยอะครับจะเป็นกิจส่งตัวละครเพื่อรับของรางวัลนะฮะเห็นว่าน่าจะต้องทำทุกวันเลยนะครับก็เป็นกิจง่ายๆนะส่งตัวละครแล้วก็อาจจะจบนะครับหรือจะมีเควสนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจที่3นะครับ
เป็นต่อกับกิจที่4ครั้งนี้ก็จะเป็นกิจประดับคูณ2นะครับเป็นฝั่งของ Simulate Universe กิจกรรมที่5นะครับ Garden คูณ2หรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็ประมาณหลายๆคูณ2ครับฟาร์มทรัพยากรอัปเกรดตัวละครกันไปนะครับแล้วแน่นอนกิจที่มาแล้วมาอีกแล้วก็ยังมาต่อนะครับอย่างล็อกอินตั๋วทอง10โลนะครับครั้งนี้ในแพทนี้ก็ยังแจกอยู่เหมือนเดิมเช่นกันนะครับไปกันต่อกับเรื่องที่4ยังระบบใหม่แล้วก็อุปกรณ์ยันมากนะครับถ้าไม่นับในพาร์ทของ Simulate Universe ที่เข้ามาเยอะมากในเคสของกิจกรรมเนี่ยก็จะมี Field Boss Upgrade เข้ามา2ตัวละครนะครับเป็นบอสลิงกับบอสหุ่นยนต์นะเป็นการที่เอาบอส2ตัวนี้เข้ามาในฟิลด์นะครับเห็นว่าจะเป็นของที่ใช้สำหรับในการอัพเกรดตัวละครใหม่ที่จะเข้าด้วยนะฮะแล้วก็จะมีการเพิ่มตรงส่วนของตัวแคปสตามิน่านะครับอันนี้ตีเป็น240เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มระบบพลังงานสำรองเข้ามานะครับเรียกได้ว่าถูกใจสายไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับครั้งนี้ก็จะมีตัวช่วยเข้ามานะแล้วก็แน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้กิจกรรมมีแจกวอลเปเปอร์ใช่มั้ยแล้วก็สามารถที่จะทำการสับวอลเปเปอร์ตรงนี้ได้นะครับอันสุดท้ายครับจะเกี่ยวกับระบบเพื่อนการพูดคุยแล้วก็การรับแอดครับหลักๆเลยก็คือเพิ่มระบบการค้นหาเพื่อนเพิ่มระบบในส่วนของตัวที่เราสามารถเลือกได้ว่า ID เราเนี่ยจะรับแอดไหมแล้วก็เพิ่มตรงส่วนของสติ๊กเกอร์ในแชทนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเอามาคุยกับเพื่อนๆกันได้แล้วนะครับทีนี้ก็แน่นอนนะครับในเคสของรอบนี้ก็มีโค้ดส่วนของตัวไลฟ์นี้ด้วยนะครับ3โค้ดเช่นเดิมนะอันนี้ก็รีบใช้นะครับแล้วก็จะทิ้งทีเซอร์ของแพทนี้ไว้ให้นะครับยังไงก็ตามนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next scam my friend เจอกันนะครับ私は死んだ人たちに帰る場所を与えたいと思っているの死者が残したものを精査に乗せて先週から送り出すつもり恒星に向けて飛ばし共に輝かせるのお前たち旅を再開するまでゆっくり休んで私はしばらく運気軍の事務を代行するから今日はこの辺にしておきましょう世の万物氷あれ前は俺がラフの事業族の後裔だということを知っているそして林縁郷で俺の隠された力も目の当たりにした ご覧の通り模擬宇宙に新しいものを加えたのスティーブン・ロイドのビッグプロジェクトだと考えるその名も模擬宇宙宇宙の郊外